สวัสดีครับชาวที่สดใสครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาบ้านแม่ยายนะครับมาเยี่ยมมายามแกแล้วมาว่านี่ตอนเย็นครับฝนตกเลยมาใส่มองไว้ครับผมพี่น้องมอง2เซน5 3เซนครับผมพี่น้องไปเดี๋ยวไปดูกันครับนี่แหละครับบรรยากาศทุ่งนาบ้านทุ่งบ้านท่าครับบ้านแม่เฒ่าเพื่อชูกวงมีแต่ทุ่งนาครับแล้วก็คลองครับธรรมชาติวันก็โบรับขอฝ่ามาแล้วครับโบพ่นขอฝ่านี่ครับก็เตรียมไถวานแล้วครับไถแล้วก็ตีไว้ครับโอ้พี่น้องไปนี่ครับถึงแล้วผมพี่น้องคลองธรรมชาติบ้านแม่เฒ่านี่ครับเดี๋ยวจะไปนำไปดูปลาด้วยพ่อพี่น้องมันจะคือไหมเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับเพราะว่าในน้ำมันถ่ายไม่ได้นะพ่อพี่น้องเดี๋ยวโทรศัพท์หลวงลงน้ำเด้อไม่ว่ากันนะพ่อพี่น้องนี่ให้ดูวิธีแบบนี้เนี่ยพ่อพี่น้องนี่ปลาพุดด้วยนี่มาก็ลูกชายครับนี่ผมฝึกลูกชายผมนี่แหละครับไปเดี๋ยวพ่อไปดูในเด้อนี่ครับลืมไปครับพ่อพี่น้องลูกชายมันปักเบ็ดไว้ครับเอาเหยี่ยหอยปักได้กี่คันน่ะ5ไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมันไหมลูกชายนั่นครับอันเล็กไม่ได้เหยี่ยหอยธรรมชาติอีกหน่อยฝึกของนี่มันพึ่งมีน้ำครับสิว่ามันแห้งครับมัน828ไม่ลึกด้วยครับจักเชียงไอเชียงไอ้นี่นะเชียงนักแข่งนี่นะครับเราฟังหนึ่งครับเชียงนักแข่งเชียงหัวเขาเนี่ยนะถ้ามันถูกเนี่ยมันคันเบ็ดมันจะโน้มลงไปเลยไหนมันต้องไปดูอะไรมากมายโอ้ยังสดชื่นครับอากาศแบบนี้พอพี่น้องหากินก็ง่ายนะบ้านแม่เฒ่าบ้านทุ่งทำแต่นะบ้านผมมันบ้านโคกนั่นนายถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันไม่กินเดี๋ยวนี้เห็นไหมนายถ้ามันกินแล้วมันจะโหน่งลงเลยแบบนี้ครับสอนลูกชายนะครับเอาเหยี่ยวหอยติ๊กหน่อยเขาอยากตกนี่ก็ไม่กินนายถ้ากินแล้วมันจะโหน่งลงเลยนะในอันหนึ่งมาไข่นี่ก็ไม่กินเมื่อแล้วอ่ะไปเดี๋ยวไปดูมองพ่อไปครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะลงไปดูดูครับตอนปดเดี๋ยวให้ดูตอนปดที่หนึ่งครับผมพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวโทรศัพท์จะมองนะนี่ครับว่าจะมานไหมขนาดไหนครับจะให้ดูครับนี่หยกให้ดูด้วยนี่ครับบ้านนี้หากินง่ายง่ายเลยพี่น้องเว้ยเบื่อไอ้งูไส้นี่เลยพี่น้องติดมองสองเส้นหาสามเส้นนั่นพูดถึงจะพูดเลยนายกันเนี่ยไอ้ซ้ำเบื่อเลยนี่นะครับเมื่อคืนเนี่ยไปดูมาแล้วครับรอบหนึ่งเห็นไหมนี่พ่อพี่น้องพ่อได้ทอดได้อย่างเด้อพ่อพี่น้องไปด้วยเห็นไหมปลาขาวธรรมชาติ
นึกงูใส่เลยโอ้ยพอยเมย์ชนะปุ๊ดเนี่ยนี่ใช่ไหมผมพี่น้องอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลงมือปุ๊ดแล้วผมจะถ่ายดูตอนเส้นครับผมพี่น้องมันไม่มีคนจับโทรศัพท์ให้ครับลูกชายก็จับไม่ได้ตรงไหนนี่มันก็ลูกชายเมื่อกี้ไปดูบิดเขาไปเดี๋ยวผมจะปุ๊ดให้ดูแล้วผมพี่น้องเลยเรียบร้อยพอพี่น้องก็พอได้เลยพอพี่น้องนี่อยู่บ้านเองเกือบ2โลแล้วครับนี่นี่นะครับชื่อบ้านเองพี่น้องได้หอยก็เอาหอยได้ปูก็เอาปูได้ปลาก็เอาปลาเดี๋ยวแต่เนี้ยกินละบ้านเองนะครับพ่อพี่น้องวิธีช่วยแบบนี้พ่อพี่น้องนะอย่างผมว่าครับคงขยันครับไม่มนุษย์ตายแน่นอนครับถ้าอยากสบายก็ซื้อเสียกระเป๋กระหมอนะครับชอบก็ถูกใจใช่ที่ตายนะเด้อพ่อพี่น้องขอบคุณมากครับสำหรับการชมสวัสดีครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผม